คนประมาณ400ครั้งอร่อย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 สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนต้องอยู่บ้านกันดังนั้นคุณจะมีเวลาว่างเยอะมากเราจะมาทำสิ่งที่กำลังฮอตคิดกันในประเทศเกาหลีดีกว่าซึ่งนั่นก็คือดันโกน่าคอฟฟี่นะครับมันจะมีอารมณ์เหมือนกับฟองกาแฟเป็นนูนๆออกมาแบบฟูๆน่าจะคล้ายๆวิปครีมแต่เราจะไม่ทำแบบปกตินะครับคนอื่นเขาใช้เครื่องตีกันช่วงนี้ทุกคนมีเวลาว่างเยอะใช่ไหมเราจะทำดันโกน่าคอฟฟี่โดยใช้มือตีซึ่งเราจะเห็นคลิปที่นักร้องสาวไอดอลวงทวายนะครับมีนะใช้มือตีกาแฟไปเรื่อยๆจนเป็นดันโกน่าคอฟฟี่เดี๋ยวจะมาทำกันบ้างนะครับสำหรับส่วนประกอบก็ไปดูกันเลยกาแฟ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาล2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำร้อนอีก2ช้อนโต๊ะครับเราจะเริ่มกระบวนการคนกาแฟกันนะครับแต่ที่เราได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าคนประมาณ400ครั้งก็น่าจะได้แล้วเราจะนับครั้งตามเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยังละลายไม่หมดเลยนะ200ทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีก200ครั้งเขาบอกว่ากาแฟดันโกน่าใช้มือคน400ทีตอนนี้200แล้วยังละลายไม่หมดยังไม่มีฟองยังไม่เป็นอะไรเลย200ละนับต่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 400ครั้งนะครับยังไม่เป็นดังนั้นนะ400ครั้งไม่อะไรนะแต่เราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นนะครับว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีอ่ะเริ่มกระบวนการคนแบบจริงจังแล้วนะสิบนาทีผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยว120นาทีนะว่าเป็นไงครับเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการทำดันโกน่าคอฟฟี ใกล้ได้กินแล้วล่ะดูจากปริมาณแล้วมันฟูขึ้นมาจากเดิมเยอะเลยเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ30นาทีนะครับผมในการใช้มือคนกาแฟไม่รู้กี่ครั้งอ่ะน่าจะเกินพันครั้งใช้เวลาประมาณ30นาทีครับให้กลายเป็นดันโกน่าคอฟฟี่นะก็จะหน้าตาประมาณนี้มาดูใกล้ๆได้เลยแม้ว่าคือความเข้มข้นเหมือนแบบครีมกาแฟแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอามันไปจัดจานเลยไป let's go ลองชิมกันดูนะว่าเป็นไงอร่อย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 ถ้าเกิดคนชอบกินกาแฟน่าจะรักเลยอร่อยมากนั่งโอ้ข้างบนแบบแน่นแน่นอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยข้างบนกาแฟแน่นมากแล้วหอมแล้วแบบได้นมเข้ามาช่วยเย็นๆนิดนึงนะดีเมนูนี้แนะนำความกินที่บ้านได้ดันโกน่าคอฟฟี่นะครับผมเหมาะกับการอยู่บ้านนะครับผมเวลาอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทำแนะนำครับคนไปเรื่อยๆนั่งดูหนังซีรีส์ตอนนึงอ่ะจบพอดีนี่แตกนิดนึงอาจจะสูญเสียแขนขวาได้นะครับแนะนำใช้เครื่องตีดีกว่าแต่ก็รสชาติดีมากถ้าชอบหรือสนใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับแนะนำนะเมนูนี้ช่วงหยุดอยู่บ้านว่างๆทำกินกันได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ